กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระขึ้นเมืองสยามนะครับซึ่งตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านมอลเล่สุพรรณนะครับภายในตลาดนัดพระขึ้นมิกซ์บางใหญ่นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจที่ผมจะมาแนะนำกับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับขอเชิญพบกับคุณมอลเล่สุพรรณครับสวัสดีครับผมนะฮะคนสุพรรณครับผมแต่ทำไมไปเก็บพระระยองฮะคือเริ่มแรกอ่ะคือผมศรัทธาตั้งแต่แม่ของผมมาคือศรัทธาแล้วตอนนี้เขาก็เลยให้ผมห้อยพระหลวงปู่ทิมวรหันต์ไล่ครับผมแล้วก็เป็นรุ่นไหนจำได้ไหมตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกห้อยเจริญพรล่างครับครับแล้วรู้จักกิตติศัพท์หลวงปู่ทิมมาก่อนไหมตอนหน้าที่จะห้อยเนี่ยตอนนั้นไม่รู้จักเลยตอนนั้นไม่รู้จักเลยว่าก็รู้แต่ว่าที่บ้านให้มาห้อยก็ห้อยใช่ครับครับแล้วไงต่อฮะแล้วตอนนี้เราก็เกิดประสบการณ์กับตัวเราเองคือเราขับรถแหกโค้งมอเตอร์ไซค์หรือไงหรือรถขับรถยนต์ครับครับแหกโค้งซึ่งรถเนี่ยเละมากเลยแหกโค้งไงเล่าเหตุการณ์หน่อยเป็นไงฮะคือไปไหนเป็นไงคือประมาณสักเที่ยงคืนผมกลับมาจากขับซึ่งไม่ได้กินเหล้าไม่ได้อะไรเลยนะครับครับแล้วก็ขับไปก็อยู่ดีๆมันมีแบบหมาตัดหน้าผมก็เลยหักหลบแล้วก็แหกโค้งเลยเรียบประมาณ103ได้ครับที่จำได้เลยรอดมาคือจะรีบกลับบ้านนะครับแล้วพอแหกโค้งไปความรู้สึกเป็นไงพอจังหวะแหกจำเหตุการณ์ได้ไหมจำเหตุการณ์ได้ทุกอย่างครับมันเป็นไงฮะภาพในรถเป็นไงภาพในรถคือตื่นเต้นมากพี่คือเราตั้งหลักไม่ถูกแต่ว่าใจรู้แล้วใช่ไหมว่าแหกโค้งแล้วใช่ครับรู้เลยพยายามบังคับรถครับผมพยายามบังคับรถแต่เอาไม่อยู่ครับเลยหลุดโค้งครับผมแล้วมันหลุดแล้วมันไปไหนตกเข้าลงน้ำอีกทีแล้วก็กระจกแตกพอดีคนแถวนั้นเขาเห็นพอดีก็เลยมาช่วยแล้วรถตีลังการรถพลิกครับอ๋อก็คือแหกปุ๊บแล้วก็พลิกไปใช่ครับแล้วก็ลงน้ำไปไหนลงน้ำเลยครับแต่ ตอนลงน้ำนี่ท่ามันเป็นไงตอนลงน้ำนี่คือรถอยู่ในอย่างนี้หรือหงายท้องหรือไงครับพุ่งหน้าทิ่มลงไปเลยแล้วก็มีต้นมะขามเทศเสียบเข้าในกระจกมาโอ้จริงเหรอฮะครับผมเสียบรถเข้าในกระจกมาเลยไม่เป็นอะไรเลยเสียบเข้ามาทางฝั่งคนนั่งถูกป่ะใช่ครับแต่ว่าคุณมาเล่มาคนเดียวมาคนเดียวครับแล้วคาดเบลไหมคาดเบลครับถ้าไม่คาดเบลนี่เรียบร้อยแล้วไม่เห็นครับผมอันตรายโอ้โหครับผมนะแล้วประสบการณ์ล่าสุดก็คือองค์เดี๋ยวพึ่งแล้วเป็นไงลงมาไม่เป็นไรเลยเหตุการณ์นั้นก็คือลงมาจะลงมาจะซนๆเท้าหน่อยครับซนๆเท้ากับมึนๆหัวแต่เลือดไม่ออกไม่อะไรไม่ออกครับรถชนเท้ากับรถเละเลยต้องถ่ายทิ้งไปนั่นคือเหตุการณ์ที่หนึ่งครับผมครับมีอีกเหรอมีเหตุการณ์ที่สองคือองค์นี้เลยที่ผมใส่อยู่เนี่ยคือปิดตาจัมโบ้หลวงปู่ทิมเนี่ยครับครับอุ้ยนี่มีน้อยนี่มีน้อยครับสร้างหลัก10องค์ครับโอ้โหคือองค์เนี้ยประสบการณ์ก็คือแล้วก่อนจะเล่าได้มาไงองค์นี้ได้มาไงองค์นี้ลุงผมไปรับมากับมือแล้วก็เลยมามอบให้ผมอีกทีเพราะผมดื้อมากตอนนั้นดื้อมากก็ตอนเรียนเด็กช่างเหี้ยวครับผมครับผมก็เลยโดนยิงเข้ามาจะพูดเล่าเลยเหตุการณ์เป็นไงไปทำอะไรยังไงตอนนั้นผมก็นั่งรถเมย์ลงป้ายผิดลงป้ายผิดก็เจอเด็กช่างคล้ายๆว่าเช็ครุ่นรับรุ่นน้องอะไรประมาณนั้นครับก็เลยคนละสถาบันใช่ครับคนละสถาบันนั่งไงฮะเข้ามายังไงเข้ามาก็มีการคุยทักกันอะไรประมาณปกติว่าแนวหาเรื่องครับเราก็เลยก็นิ่งไว้แล้วก็มีการอาจจะต่อสู้กันเล็กน้อยเออถ้าเรานิ่งแล้วมันนำไปสู่การต่อสู้ได้ไงคือเรานิ่งแต่เขาไม่นิ่งอ๋อเขาก็พยายามจะหาเรื่องใช่พยายามมาหาเรื่องเราว่าต่างสถาบันเราก็ทนไม่ไหวนะใช่ครับคนมันโดนแย่ครับผมเราไม่คิดว่าเขาจะพกปืนมาเขาก็ซัดยิงเรามาเลยแล้วก่อนเขาจะยิงกันเป็นไงก็คืออาจจะมีการชกต่อยกันเนี่ยใช่ครับชกต่อยครับแล้วสุดท้ายเขาสู้ไม่ได้เขาควักปืนมาใช่ครับควักปืนมาเป็นปืนอะไรฮะเป็นปืนลูกซองครับลูกซองประดิษฐ์เองใช่ไหมน่าปืนลูกซองไทยแล้วก็ตัดให้มันสั้นนี่ใช่ครับลูกซองไทยผมเห็นเลยโดนยิงเข้าท้องพอดีเลยระยะเป็นไงระยะก็อยู่ไม่ไกลครับอยู่ระยะกี่เมตรไม่ถึง20เมตรนิดเดียว10เมตรอ่ะประมาณอ๋อก็แปลว่าพอต่อยชุลมุนแล้วก็ต่างคนต่างไอ้นี่ไปแล้วเขาก็ควักขึ้นมายิงครับผมแล้วเป็นไงพอได้ยินเสียงคือยินเสียงปั้งเรายังไม่รู้สึกอะไรเลยอ๋อไม่เจ็บไม่ได้เลยฮะมันชาๆแต่เรารู้ว่าเจ็บพอเรามาจับท้องดูว่ามันมีลูกกระสุนไม่เดี๋ยวปั้งแล้วเราวิ่งแล้วพอโดนปั้งแล้วคุณมาเล่วิ่งหนีไปก่อนไหมวิ่งวิ่งครับวิ่งไปแต่ว่าตอนวิ่งเนี่ยคือก็ไอ้รู้แต่ว่าไม่ตายแล้วนึกออกไหมรู้ว่าไม่รู้ว่ายิงใครแต่รู้ว่าเราจุกๆเจ็บๆจุกๆเจ็บๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าโดนเราหรือเปล่าหรือโดนเพื่อนไปตอนนั้นไปกับเพื่อนอยู่ประมาณ7คนอ๋อแต่พอปั้งก็วิ่งแล้วอ่ะครับผมแล้วไงต่อฮะแล้วก็เราก็เพื่อนเพื่อนทักบอกว่าเสื้อไหมเราก็ก้มดูกลายเป็นลูกปืนติดแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีแผลอยู่คือลูกปืนก็คือติดที่เนื้อเลยเหรอใช่ติดที่เนื้อผมก็ปัดออกแต่ไม่ได้เข้าแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีแผลรอยไหมเลือดไม่ออกครับแต่มันเป็นรอยไหมครับผมรอยไหมได้ครับ
เป็นรอยไหม้ๆนะครับครับผมโอ้โหคืนนี้มันกระจายมาหลายนัดมากเลยใช่หลายนัดเลยครับรอยไหม้ๆเลยไม่เข้าเลยนะเนี่ยครับผมนี่ประสบการณ์จากตัวเองเลยแล้วนี่ก็เลยแขวนมาจนถึงทุกวันนี้เลยใช่ครับแล้วผมก็ศรัทธามาตลอดเลยขอดูองค์นี้ก่อนเลยได้ไหมนี่องค์ตำนานเลยนะเนี่ยองค์ในตำนานเลยครับ16องค์ในวงการถูกไหมครับผมสร้างหลักสิบครับครับเล่านิดนึงรุ่นนี้เป็นยังไงฮะรุ่นนี้สร้างหลักสิบผสมทำไมถึงได้สร้างน้อยขนาดนั้นเป็นเพราะอะไรทราบไหมสร้างน้อยขนาดนั้นอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่ลุงผมเล่ามาบอกว่าองค์นี้สร้างน้อยเพราะตอนแรกผมจะสร้าง26องค์แต่ตอนนี้บล็อกมันแตกก็เลยเหลือมาจบแค่16องค์ใช่ครับอ๋อเนื่องจากบล็อกแตกก็เลยจบแค่นั้นครับผมแต่นัดเจตนารมณ์ตอนแรกก็คือไม่ได้เยอะมากแค่26ครับแต่ทำได้เพียงแค่16ครับผมครับผมมีความพิเศษยังไงฮะมีความพิเศษคือองค์นี้ผสมเนื้อผงไพกุมารด้วยครับผงไพกุมารแล้วก็มีการปลูกเสกดีด้วยครับครับปลูกเสกหลายอย่างนะแล้วที่เห็นจุดๆนี่คืออะไรคือเป็นเม็ดพลอยครับครับองค์นี้จะด้านหน้าจะเป็นเม็ดพลอยด้านหลังเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวไปทีละขั้นเม็ดพลอยเสกคือเม็ดพลอยนี่มีทุกองค์ไหมถ้า16องค์เนี่ยมีทุกต้องมีเม็ดพลอยที่ทุกองค์บางองค์ก็แปะข้างหน้าบางองค์ก็แปะข้างหลังอ๋อแล้วแต่นะฮะครับผมแล้วก็ด้านหลังเป็นด้านหลังเป็นเม็ดกิ่งชินาบัญชรครับผมเป็นฉนวนเม็ดกิ่งชินาบัญชรครับซึ่งปกติแล้วเม็ดกิ่งนี้จะอยู่ในพระรุ่นไหนเม็ดกิ่งเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีแต่เป็นพระกิ่งชินาบัญชรเลยที่จะมีอ๋อเป็นอ๋ออาจจะเป็นเหลือมาแล้วก็มาทำเป็นเม็ดกิ่งแล้วก็ฝังไปที่นี่ครับผมอันนี้ก็ตอกดาวด้วยนี่สวยมากเลยนะเนี่ยครับแล้วที่เห็นเป็นเงาๆนี่คืออะไรฮะเงาคือที่เงาเงี้ยจริงๆพระหลวงปู่ทิมจัมโบ้ใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ได้เคลือบฉลากครับผมคืออันนี้เป็นพระของทางบ้านผมให้มาเผื่อกลัวเนื้อพระเสียเขาก็เลยมีการรักษาคนโบราณอารมณ์เหมือนแบบปักน้ำอ่ะใช่ครับอารมณ์เดียวกันนะครับก็คือเคลือบเองรักษาเอาไว้ครับผมนะครับเข้าใจคือสมัยก่อนก็คือว่าไอ้เลี่ยมเริ่มก็อาจจะแบบว่านึกออกไหมมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะใช่ครับก็ทำป้องกันไว้ก่อนเบื้องต้นน้อยมากครับที่จะได้เห็นองค์จริงๆครับผมตั้งแต่สะสมมาเนี่ยคุณมอเล่เคยเห็นรุ่นนี้กี่ครั้งเคยเห็นรุ่นนี้อยู่กับเซียนใหญ่หลายคนเหมือนกันนะครับครับผมมีแล้วแต่บางครั้งก็มีฝังปกอยู่ข้างหลังบางครั้งก็ฝังรูปประคำแล้วแต่เลยครับผมคือ16องค์นี้เนี่ยไม่ซ้ำกันเลยถูกไหมใช่ครับใช่ครับแล้วแต่จินตนาการของคนจะฝังเลยใช่ครับใช่ครับนี่เราก็ได้ดูของดีหาดูยากนะฮะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมครับผมต่อมาฮะวันนี้ที่จะมาแนะนำอันนี้คือเป็นภาพของที่ร้านครับผมนะครับเรื่องที่องค์นี้ก่อนเลยฮะอันนี้เป็นเสมาครับครับเสมาเนื้อทองแดงตอนนี้วงการพระเครื่องสายหลวงทิมเป็นนิยมแนวต้นๆของประเทศไทยเลยครับครับผมอันนี้ก็รูปลักษณ์ลายกระหนกสวยงามหน้าตาเหมือนของปูนชัดเลยด้านหลังฮะด้านหลังก็จะเป็นยันห้าครับแล้วก็มีการเขียนครบรอบ8มีตั้ง2518อะไรประมาณของเรียนแบบเป็นไงของเรียนแบบเหมือนมากนะครับถ้าเราต้องศึกษากับผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วถามความรู้เขาถ้าเราซื้อโดยที่ไม่มีความรู้ก็โดนได้อาจจะโดนตอมได้ครับแล้วคุณมอเล่มีแนะนำไหมว่ามีตำหนิมีอะไรตรงไหนตำหนิมีเยอะครับหลายจุดแต่ที่สแตนดาร์ดพื้นฐานเลยการดูเหรียญคือเราต้องดูกระแสเหรียญการปั๊มเหรียญการตอกความเหรียญวิ่งเลยนะใช่เราต้องดูพื้นเหรียญโลหะหน้าตาหลวงพ่ออะไรประมาณนั้นครับความคมชัดเลยนะเบสิกทั่วไปเบสิกทั่วไปครับต่อมาครับนี่ฮะอันนี้เป็นเสียนเล็กครับหลวงปู่ทิมเป็นเนื้อผงไพกุมารทาบอนทองซึ่งจำนวนสร้างหลักร้อยน้อยมากครับด้านหลังจะเป็นยันห้าของหลวงปู่ทิมอีกทีครับที่เขามีการปั๊มลงไปครับตรงนี้พุทธคุณด้านเมตตาดีมากคือขอพรปู่ทิมนี่ก็เน้นเมตตาอยู่แล้วใช่ครับยิ่งเป็นผงไพกุมารนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ครับสุดยอดนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นเจริญพรล่างครับครับเจริญพรล่างเป็นเนื้อทองแดงสร้างรู้สึกจะ 9,000 เหรียญครับ9,000เหรียญคือในพื้นที่เขาก็คนใส่ในพื้นที่เขาบอกว่ายิงถึงไม่เข้าเป็นเหรียญรุ่นนี้กับเหรียญเจริญพรหลวงครับผมข้างหลังก็เป็นยันห้าเป็นสัญลักษณ์ของท่านนะครับตำหนิดูว่าเหมือนกันกับเหรียญเสมาครับฟิตชิ่งเหรียญการดูพื้นเหรียญเป็นตัวอย่างครับต่อมาครับเนี่ยอันนี้เป็นปกไตรมาสนะครับรุ่นนี้จะมี2แบบมีปกไตรมาสกับปกหลังยันห้าคืออันนี้ปกไตรมาสจะพิเศษก็คือมี2โค้ดมีโค้ดสาลายครับอีกตัวหนึ่งอยู่ซ้ายมือครับครับผมอันนี้โค้ดตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้อันนี้คือโค้ดอีครับอันนี้คือโค้ดสาลา
คือพิเศษหน่อยครับต้องมีคู่กันอย่างนี้ตลอดถ้าเป็นปกติเป็นปกติแล้วเดี๋ยวจะมีโค้ชอีกจะไม่มีโค้ชอีกแต่นี่จะมีโค้ชสลาคือพิเศษครับผมจะหายากหน่อยครับด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะเป็นไตรมาสนะครับปลูกเสกไตรมาสคือเป็นยันอัคระของท่านที่เป็นเยอะที่สุดในบรรดาเหรียญครับครับผมของเล่นแบบเป็นไงฮะของเรียนแบบอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนมากครับพระหลวงปู่เกือบทุกรุ่นเลยที่จะเหมือนมากเลยครับคือเนื่องจากว่าพระเครื่องหลวงปู่ทิมเป็นที่นิยมใช่คนปลอมก็ต้องทำให้มันแบบว่าใกล้เคียงที่สุดพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่จะสะสมเนี่ยก็ต้องศึกษาความรู้พัฒนาหนีไปใช่หรือเราไม่มีความรู้เราไปขอความรู้จากคนที่เป็นอะไรนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญหยดน้ำหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเหรียญแก้กรรมครับคือสร้าง 5,000 เหรียญเหรียญนี้ก็มีพุทธคุณได้แบบว่าใครดวงตกใครเสริมดวงอะไรเงี้ยจะใช้ดีมากครับคือเป็นเหรียญแก้กรรมนะครับครับด้านหลังก็เน้นเรื่องแก้สิ่งที่ไม่ดีให้กลายเป็นดีใช่ครับเน้นเรื่องสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นดีด้านหลังก็เป็นยันดวงเป็นยันสัญลักษณ์ของท่าน2518ครับผมเหรียญนี้ก็น่าใช้อีกเหรียญนึงนะครับมาอีก2เหรียญนะฮะแถมนะเนี่ยอันนี้คือปิดตาจิ๋วครับปิดตาจิ๋วสร้าง600องค์เป็นปิดตาฝังพลอยครับผมเป็นจิ๋วจะหายากกว่าไซส์กลางไซส์กลางจะสร้างหลักพันอันนี้จะสร้างจำนวนแค่600องค์ครับก็เป็นผงพายกุมารไหมครับมีผสมผงพายกุมารด้วยครับครับครับผมอันนี้ก็พุทธคุณด้านเมตตาเหมือนกันครับอันนี้จิ๋วแต่แจ๋วเลยครับอันนี้ปกจ้อยครับหน้าใหญ่มันมีทั้งหน้าใหญ่หูกรีดมีทั้งหน้าใหญ่อันนี้ก็ด้านเหนียวดังด้านเหนียวครับประมาณนั้นก็จะพาสหลวงปู่ส่วนมากจะด้านเมตตาแต่จริงๆก็คือครบเลยนะฮะเนี่ยเหมือนประสบการณ์ที่ไปโดนมานะก็ถือว่าเนี่ยเหนียวด้วยครับผมนะแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้ก็ปู่ทิมก็คือคนก็จะนึกถึงเรื่องของเมตตาใช่นะครับคือเราทำดีเรานับถือท่านขอให้แค่ศรัทธาครับแล้วก็ปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรมใช่ครับนะคือความดีมีปฏิหาริย์ก็เกิดใช่ครับใช่ครับติดใจองค์นี้นิดนึงปัจจุบันนี้มีของปลอมมีเยอะมากครับแต่ของปลอมแต่ว่ามัน16องค์มันโอกาสแท้มันยากมากเลยคือตอนเนี้ยพระเซตจัมโบ้เนี่ยจะมีเบอร์ของเขาเลยว่าใครคนครอบครองใครคนครอบครองเราสามารถที่จะรู้ได้จำนวนแค่16รู้อยู่แล้วว่าอยู่ที่ใครใช่ถ้านอกเหนือจากนี้คือไม่ใช่แล้วอาจจะประมาณนั้นครับคุณมอเล่เคยเห็นของเล่นแบบไหมเคยเห็นของเล่นแบบเยอะครับมันเนื้อหาห่างกันเนื้อหาห่างพิมพ์อาจจะคล้ายคืนกันแต่เนื้อหายังห่างอีกไกลและอย่างตัวพลอยตัวอะไรพวกนี้เขาก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันครับตัวพลอยมีเหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่เนื้อเขาจะทำสมมติว่าเป็นเนื้อผงเขาจะทำเป็นอีกโซนหนึ่งไปเลยดูความแตกต่างง่ายพิมพ์เพราะว่าคือเขาไม่มีผงพลายกุมารเหมือนต้นฉบับใช่ครับที่มันเป็นผงเก่าผ่านเวลามาใช่ครับอายุเวลาอายุการเวลาครับปัจจุบันนี้ถ้าแนะนำหลวงปู่ทิมที่ค่านิยมยังไม่สูงมากเท่าไหร่สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเอาไว้ใช้เองติดตัวไว้ไม่ได้แบบไม่ได้เช่าเพื่อการค้าขายหรือว่าอะไรเงี้ยคือแนะนำรุ่นไหนครับแนะนำรุ่นไหนคือถ้าไม่มีสองเกรดนะครับถ้าแบบระดับคนที่วัยทำงานหรืออะไรอยากจะศรัทธาหลวงปู่ก็มีประมาณปิดตาจิ๋วปิดตากลางก็อยู่ประมาณเลท 2-3 หมื่นยัน 5 หมื่นแล้วแต่ความสวยของพระอันนี้คือคนแบบมีเงินเดือนแล้วใช่ครับถ้ามีกำลังอีกหน่อยก็เริ่มเก็บปกเริ่มเก็บเสมาอะไรแบบประมาณนั้นนะครับครับแล้วปัจจุบันนี้มีพระหลวงปู่ทิมที่ทางวัดทำขึ้นมาไหมฮะมีครับมีที่น่าสนใจมีไหมก็มีครับมีรุ่นใหม่ๆอะไรออกมามีรุ่นไหนที่คุณมอลเล่แนะนำว่าน่าสนใจน่าเก็บรุ่นบรรจุหัวใจรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเก็บได้ครับครับก็ถือว่าเป็นของที่วัดออกเองอ่ะครับผมรุ่นใหม่รุ่นเก่าขอให้แค่ศรัทธาท่านครับท่านก็มาช่วยเราครับปัจจุบันนี้ร้านเปิดกี่โมงร้านเปิดตั้งแต่4:00ครับก็4:00ก็มาแล้วใช่ครับ4:00ก็มาอันนี้คือเฉพาะวันนัดไหม4:00วันนัดครับถ้าวันธรรมดาจะอยู่สายใต้สายใต้ใหม่อยู่สายใต้ก็คือที่นี่มาเฉพาะวันอาทิตย์อาทิตย์อังคารพฤหัสครับผมก็มาเจอคุณมาเล่ได้มาพูดคุยขอดูได้ไหมคุณผู้ชมอยากจะเห็นของจริงขอดูได้ครับเอาละวันนี้ปิดท้ายฝากนิดนึงฝากสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาเริ่มเก็บหลวงปู่ทิมต้องเริ่มต้นยังไงในการศึกษาก็ดีหรือว่าในการเก็บสะสมก็ดีใช่ครับอ๋อครับผมอยากจะฝากครับคนที่รักศรัทธาพระเครื่องหลวงปู่ทิมวัดละหาไร่
ก่อนที่คุณจะสะสมคุณศึกษาแล้วคุณหาข้อมูลกับผู้ที่เชี่ยวชาญมาดูได้ครับไม่ซื้อไม่ว่ามาขอความรู้ได้ถ้าเรารู้เราจะตอบหมดทุกอย่างถ้าไหนเราไม่รู้เราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ขอให้ท่านศรัทธาหลวงปู่ก็มาหาท่านนะครับครับผมวันนี้นะขอบคุณคุณมอลเล่มากมากครับที่มาแนะนำนะครับเรื่องราวของพระเครื่องหลวงปู่ทิมให้คุณผู้ชมไปต่อยอดกันขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้นะครับตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังครับรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์นะครับของพระเครื่องทุกองค์ที่เราได้รับชมในวันนี้ได้โปรดอนุญาตให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณมอลเล่ลาไปก่อนสวัสดีครับ